ค่ะคุณผู้ชมขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Most Exclusive ค่ะรายการที่จะพาคุณผู้ชมนะคะเข้าไปพบกับนวัตกรรมใหม่ๆที่ถูกคิดค้นด้วยฝีมือของคนไทยและเรื่องราวดีๆเกี่ยวกับวงการวิทยาศาสตร์ของไทยค่ะคุณผู้ชมคะในครั้งที่แล้วนะคะเราก็ได้ทำความรู้จักกับอาจารย์ดร.โสภาวสิทธิ์ศักดิ์และหน้าต่างรองแสงจากรกมะขามกันไปแล้วแต่ยังไม่หมดแต่เพียงเท่านั้นค่ะเพราะว่าอาจารย์ยังมีนวัตกรรมอีกอย่างนึงที่มีความสวยงามและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมด้วยอีกอย่างนึงนะคะนั่นก็คือแผ่นผนังภายในอาคารจากใบสักนั่นเองค่ะส่วนจะมีรูปร่างหน้าตาอย่างไรนั้นเราไปชมกันต่อเลยนะคะแต่ก่อนอื่นเนี่ยเราไปทำความรู้จักกับต้นสักกันก่อนค่ะต้นสักมีถิ่นกำเนิดอยู่ทางตอนใต้ของประเทศอินเดียพม่าลาวและไทยโดยจัดเป็นไม้ยืนต้นผลักใบขนาดใหญ่ที่มีความสูงของต้นตั้งแต่20เมตรขึ้นไปและอาจสูงได้ถึง30เมตรมีลำต้นตรงยอดเป็นทรงพุ่มกลมค่อนข้างทึบเปลือกต้นเรียบหรือแต่เป็นร่องเล็กๆตามความยาวของลำต้นพอต้นแก่คนต้นจะเป็นร่องและมีภูพรขึ้นบ้างเล็กน้อยตามกิ่งอ่อนเป็นรูปเหลี่ยมตามกิ่งอ่อนและยอดอ่อนมีขนสีเหลืองส่วนลักษณะของเนื้อไม้จะเป็นสีน้ำตาลทองเรียกว่าสักทองถึงสีน้ำตาลแก่และมักมีเส้นสีน้ำตาลแก่แทรกอยู่เรียกว่าสักทองลายดำเนื้อไม้สักเป็นเส้นตรงเนื้อหยาบมีความแข็งปานกลางเลื่อยสายกบตกแต่งได้ง่ายและไม่ค่อยยืดหดหรือบิดงอง่ายเหมือนไม้ชนิดอื่นขยายพันธุ์ด้วยการใช้เมล็ดและแบบไม่อาศัยเมล็ดการติดตาการปักชำเพราะเลี้ยงเนื้อเยื่อชอบขึ้นตามพื้นที่ที่เป็นภูเขาหรือตามพื้นราบที่มีดินระบายน้ำได้ดีและน้ำไม่ท่วมขังหรืออาจจะเป็นดินร่วนปนทรายหรือดินที่มีความลึกมากๆโดยเฉพาะดินที่เกิดจากหินปูนที่แตกแยกผุพังจนกลายเป็นดินร่วนลึกต้นสักจะเจริญเติบโตได้ดีมากโดยมักจะขึ้นเป็นกลุ่มๆหรืออาจขึ้นปะปนกับไม้เบญจพรรณอื่นๆใบสักใบเป็นใบเดี่ยวแตกออกจากกิ่งเป็นคู่ๆตรงข้ามกันในแต่ละคู่จะตั้งฉากสลับกันไปตามความยาวของกิ่งลักษณะใบเป็นรูปปลีกว้างหรือรูปไข่กลับปลายใบมีหางสั้นๆโคนใบสอบส่วนขอบใบเรียบใบมีขนาดกว้างประมาณ 12-35 เซนติเมตรและยาวประมาณ 15-60 เซนติเมตรพื้นใบด้านบนและด้านล่างสากมือท้องใบเป็นสีเขียวและมีขนปกคลุมมีก้านใบยาวประมาณ 1-5 เซนติเมตรดอกสักออกดอกเป็นช่อขนาดใหญ่โดยจะออกตามซอกใบและปลายยอดดอกเป็นดอกแบบสมบูรณ์เพศมีทั้งเกสรเพศผู้และเพศเมียอยู่ในดอกเดียวกันต้นสักจะออกดอกช่อดอกช่อแรกที่ปลายยอดสุดของแกนลำต้นก่อนกิ่งอื่นๆผลสักลักษณะของผลเป็นรูปทรงกลมแป้นมีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ 1-2 เซนติเมตรผลจะมีชั้นของกลีบเลี้ยงหุ้มอยู่มีลักษณะพองลมและบางเป็นสีเขียวในผล1ผลจะมีเมล็ดอยู่ประมาณ 1-4 เมล็ดโดยทั่วไปเรียกผลสักว่าเมล็ดสักและเมื่อผลแก่จัดจะเปลี่ยนเป็นสีน้ำตาลผลจะเริ่มแก่ในช่วงเดือนพฤศจิกายนถึงเดือนมกราคมเมล็ดจะอยู่ในช่องละ1เมล็ดลักษณะของเมล็ดเป็นรูปทรงไข่มีขนาดกว้างประมาณ 0.4 เซนติเมตรและยาวประมาณ 0.6 เซนติเมตรซึ่งเมล็ดจะเรียงไปตามแนวตั้งของผลสักในแต่ละเมล็ดจะถูกห่อหุ้มไปด้วยเปลือกหุ้มเมล็ดที่มีลักษณะบางๆสรรพคุณของไม้สักใบนำมาต้มกับน้ำรับประทานเป็นยาลดระดับน้ำตาลในเลือดเนื้อไม้และใบมีรสเผ็ดเล็กน้อยสรรพคุณเป็นยาบำรุงโลหิตเปลือกไม้มีสรรพคุณแก้อาการปวดศีรษะเมล็ดใช้เป็นยารักษาโรคตาใบใช้ทำเป็นยาอมแก้เจ็บคอในด้านความเป็นมงคลสักทองจัดเป็นไม้มงคลนามเพราะคนไทยโบราณเชื่อว่าหากบ้านปลูกต้นสักทองไว้เป็นไม้ประจำบ้านจะทำให้มีศักดิ์ศรีเพราะคำว่าศักดิ์หรือศักดิ์หมายถึงการมีศักดิ์ศรีมีเกียรติศักดิ์มียศถาบรรดาศักดิ์นอกจากนี้คำว่าศักดิ์หรือสักกะยังหมายถึงพระอินทร์ผู้มีอำนาจยิ่งใหญ่ในสวรรค์โดยตำแหน่งที่ปลูกเพื่อเป็นสิริมงคลแก่บ้านและผู้อาศัยให้ปลูกต้นศักดิ์ทองไว้ทางทิศเหนือของบ้านและควรปลูกในวันเสาร์เพราะคนโบราณเชื่อว่าการปลูกไม้เพื่อเอาคุณให้ปลูกในวันเสาร์และถ้าจะให้เป็นมงคลมากยิ่งขึ้นผู้ปลูกควรเป็นผู้ใหญ่ที่มีผู้เคารพนับถือและเป็นผู้ประกอบคุณงามความดีก็จะเป็นสิริมงคลยิ่งนัก
ค่ะคุณผู้ชมนะคะแล้ววันนี้เนี่ยเราก็ยังคงอยู่กับอาจารย์โสภาเช่นเคยค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์คะวันนี้ค่ะอาจารย์มีผลิตภัณฑ์อะไรคะค่ะมีแผ่นผนังภายในจากใบสักค่ะแผ่นผนังภายในจากใบสักค่ะก็คือผนังบ้านค่ะก็เป็นแผ่นผนังที่เอาไว้สำหรับบุผนังภายในแต่ว่าทำมาจากใบสักใช่ปกติเราจะได้ยินว่าต้นสักเอามาทำเฟอร์นิเจอร์อย่างนู้นอย่างนี้แต่อันนี้เราเอาใบของต้นสักนี่ราคาแพงมากใช่ไหมแพงมากแพงมากแต่ส่วนนี้เราเอาส่วนที่ราคาไม่แพงราคาไม่แพงส่วนที่เขาทิ้งซะด้วยซ้ำโอ้ดีเลยค่ะถ้าอย่างนั้นไม่มีราคาค่ะส่วนที่เขาต้องการจะเอาทิ้งเลยถือว่าเป็นของที่ยังไม่ได้รับไม่ได้ใช้แล้วไม่ได้ใช้แล้วงั้นเรามาเริ่มกันที่มากันเลยดีกว่าค่ะว่าเป็นไปยังไงถึงได้คิดค้นนำใบสักนี่มาทำค่ะอย่างที่บอกกันนะคะคือตัวเนี้ยนอกจากไม่มีราคาแล้วยังสร้างมลพิษอีกนะเพราะว่าตัวใบสักที่หล่นทิ้งในสวนสักนะซึ่งในปัจจุบันเนี้ยในประเทศเรามีสวนสักเยอะทีเดียวนะ900,000ไร่โอ้โห900,000ไร่ทำไมต้นสักแล้วทำไมใบสักครับแพงจังคะอาจารย์ตัวใบสักเนี่ยค่ะก็เขาก็จะใบค่อนข้างใหญ่แล้วก็มีการผลัดใบค่ะแล้วเวลาร่วงหล่นเนี่ยจะมีปริมาณเยอะมากที่อยู่ในสวนสักนะฮะอันนี้ก็เป็นปัญหาเพราะว่าเรื่องของการกำจัดนะการกำจัดใบสักเนี่ยนะฮะส่วนใหญ่เขาก็เผาวิธีที่ง่ายที่สุดก็คือเผาเลยนะฮะเผาทิ้งเยอะขนาดนั้นคืออ๋อเขาโกยมารวมกันแล้วก็เผาก็ค่ะเผาในสวนเลยค่ะทีนี้ก็พอเผาทิ้งก็เป็นวิธีการกำจัดที่สะดวกง่ายราคาประหยัดนะฮะแต่ว่าก็ก่อให้เกิดปัญหามลพิษนะคะเรื่องของมลพิษเรื่องของฝุ่นควันนะคะในปัจจุบันที่เป็นปัญหาหนักเลยนะเราก็เลยคิดว่าเอ๊ะเราจะทำยังไงที่จะได้เรียกว่าหลายต่อนะฮะก็คือเอามาใช้ให้เป็นประโยชน์แล้วก็ลดปัญหาของสิ่งแวดล้อมนะฮะแล้วก็ได้มูลค่าเพิ่มมูลค่าได้ผลิตภัณฑ์ใหม่ที่ไปช่วยลดพลังงานอีกลดเรื่องของเสียงเรื่องของอะไรพวกนี้นะ